plant-based Thai foodนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะเราก็จะมีเมนูสำหรับนักกีฬานะคะหรือว่าคนที่ออกกำลังกายนะคะไม่ว่าจะเป็นสายวิ่งมาราธอนนะคะหรือว่าสายสร้างกล้ามนะคะก็สามารถได้ประโยชน์จากเมนูสมูทตี้นะคะเป็นสมูทตี้สีเขียวนะคะรสชาติอร่อยอันนี้ได้มากเช่นกันเลยค่ะขออนุญาตแนะนำตัวนะคะคุณจูเลียนาเฮเวอร์นะคะเป็นโภชนากรแพลนเบสของเรานะคะคุณเรย์โครไนซ์นะคะวันนี้จะมาเป็นเชฟนะคะที่จะโชว์ฝีมือเมนูต่างๆเลยค่ะโอเค let's get started so what is it so we're making a green smoothie for athletes because for athletes they need to have a lot of leafy green vegetables for nitrates which is really good for oxygen function and for their whole cardiovascular system and it's also very good for recovery so this is spinach and you can use any leafy greens that you like ค่ะเขาบอกว่าสำหรับนักกีฬานะคะจำเป็นที่จะต้องได้ไนเตรตนะคะซึ่งไนเตรตเนี่ยจะช่วยให้ร่างกายเนี่ยสามารถใช้ออกซิเจนได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็มันจะมีเยอะในผักใบเขียวเพราะฉะนั้นถ้าใครออกกำลังกายเยอะต้องกินผักใบเขียวเยอะๆนะคะ And here's some good starchy carbohydrates from fruits from frozen bananas and if it's frozen it'll give it a nice thickness อันนี้เป็นกล้วยนะคะก็ถ้าเป็นใช้เป็นกล้วยแช่แข็งนะคะนี่จะเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ดีมากนะคะแล้วก็นักกีฬาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องได้นะคะเพื่อไปเป็นพลังงานในเซลล์ค่ะอันถัดไปค่ะ And here's some plant-based protein some peanut butter that'll help make it really deliciousอันนี้เป็นโปรตีนจากพืช 100% นะคะก็คือเป็นพีนัทบัตเตอร์ซึ่งแบบเป็นเนยถั่วแล้วมันจะหอมมากนะคะเวลาที่เนยถั่วมาเจอกับกล้วยนี่จะอร่อยมากๆเลยนะคะ and helps with satiety as well it makes this very filling กล้วยจะช่วยให้อิ่มด้วยนะคะ and here's a little bit of cocoa powder so we're going to make this kind of a chocolate peanut butter cup in a glass เขาบอกว่าอันนี้นะคะก็จะใส่โกโก้พาวเดอร์นะคะก็เลยจะมีชื่อว่าช็อกโกแลตพีนัทบัตเตอร์คัพในกล้านะคะก็คือเหมือนเป็นเนยถั่วช็อกโกแลตในแก้วแบบดื่มได้ and it adds a little bit adds a little bit of antioxidants too แล้วก็มีแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยค่ะ and here we have some dates which are a really good quick source of energy they're some nice carbohydrates for sweetness as well ก็อันนี้นะคะใส่อินทผลัมนะคะก็จะเป็นเพิ่มความหวานนะคะแล้วก็เพิ่มใยอาหารในอินทผลัมด้วยค่ะ and I don't like to use dairy milk because dairy is not healthy so we're going to use some plant milk so this is an almond milk you could use soy milk you could use coconut water whichever flavors you like but this will make it nice and creamy อันนี้นะคะจะช่วยให้รสชาตินี่ครีมมี่มากขึ้นนะคะเขาก็ไม่ใช้นมวัวนะคะเพราะนมวัวเนี่ยจะมีผลความเสี่ยงทางสุขภาพมากตามมาอีกหลายๆอย่างนะคะวันนี้เขาก็ใช้อัลมอนด์มิลค์แต่เขาบอกว่านมอัลมอนด์แต่จริงๆเนี่ยจะใช้นมถั่วหรือใช้น้ำมะพร้าวหรือใช้น้ำเปล่าก็ยังได้เลยนะคะแล้วแต่ละท่านเลยนะคะเดี๋ยวจะช่วยโอเค yes and then just this oneเรียบร้อยแล้วนะคะมีการใส่ผงโกโก้เพิ่มเล็กน้อยนะคะยังไม่ถูกใจผงโกโก้นี่ต้องบอกว่าเติมตามใจชอบเลยนะคะอันนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเพิ่มความกรอบนะคะแล้วก็ความอร่อยด้วยเป็นมูสลี่ข้าวกล้องงอกนะคะใส่เป็นผลไม้ฟรีสไดร์มาต้องบอกว่าลักษณะของการกินอะไรกรอบๆนะคะมันจะช่วยเวลาที่เท็กซ์เจอร์มันแตกต่างกันเนี่ยมันจะช่วยให้แบบรู้สึกว่ากินแล้วมันอร่อยมากขึ้นมันมีการเคี้ยวในรสสัมผัสที่แตกต่างกันไปก็แนะนำมากๆเลยค่ะค่ะก็ง่ายๆนะคะสำหรับนักกีฬานะคะหรือว่าคนที่ออกกำลังเป็นประจำนะคะเพราะว่าสูตรนี้นะคะสามารถทานได้ก่อนนะคะหรือว่าหลังออกกำลังนะคะเป็นฟรีหรือเป็น post workout ก็ได้ค่ะมีสารอาหารครบแล้วก็มีโปรตีนสูงด้วยนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะขอขอบคุณ Habato Kitchen Lab นะคะที่ให้สถานที่ให้เราได้ถ่ายทำเมนูดีๆในวันนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ